สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจจะเห็นว่าทีมมีแบบว่าคอมตั้งอยู่ข้างหน้านี่เราไม่ได้มารายงานข่าวนะครับแต่วันนี้ที่มีอีกหนึ่งแกดเจ็ตเจ๋งๆนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับคือเจ้า Belkin Core Slim Style Keyboard for iPad Air นั่นเองนะครับเจ๋งมากเพราะว่าจากที่บอกเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูก่อนนี่ครับเจ้าเบลกินตัวนี้เนี่ยถ้ามองเผินๆครับมันคือเคส iPad Air ทั่วไปนะครับสังเกตว่าก็สวยงามตามท้องเรื่องครับเรียบๆหรูๆธรรมดานะครับด้านข้างก็จะสังเกตว่าไม่ได้หนามากนะครับคือก็หนากว่าตัว iPad นิดนึงนะครับนี่สังเกตได้ว่าเวลาถือเนี่ยก็จะเหมือนเราถือสมุดโน้ตทั่วไปนะครับอย่างนี้นี่เอง แต่ว่าข้อดีของมันก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับมันคือคีย์บอร์ดสำหรับ iPad Air นั่นเองนะครับก็ปรับระดับได้ครับตามความต้องการตามความสะดวกของเรานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนมีแบบยางเหนียวๆมาเพื่อเวลายึดติดกับโต๊ะได้เองเวลาที่เราปรับระดับเนี่ยก็จะองศากว้างมากน้อยได้ตามต้องการนะครับโดยเจ้าตัวเคสตัวนี้นะครับเจ้าเบลกินตัวนี้เนี่ยผลิตมาจากโพลียูรีเทนนะครับก็ให้ความเหนียวแล้วก็ให้ความค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเจ้าตัวนี้เชื่อมต่อกับ iPad Air นะครับผ่านบลูทูธนั่นเองเป็นคีย์บอร์ดซึ่งไซส์เสมือนจริงครับจากที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดของเรานะครับมันยังมีคีย์บอร์ดเกี่ยวกับที่ใช้ใน iPad เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าเจ้าตัวนี้ที่มันเหนือกว่าตัวอื่นเพราะว่าที่รู้สึกว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคีย์บอร์ดเสมือนจริงนะครับที่เราใช้กันก็คือใครที่ใช้โน้ตบุ๊กมาแล้วมาใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเหมือนเรามีโน้ตบุ๊กย่อมๆเน็ตบุ๊กย่อมๆเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเลยครับเหมือนมาอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าการทำงานของมันค่อนข้างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองลบขึ้นกันลองพิมพ์สมมติพิมพ์โน้ตนะครับก็อ่ะลองดูว่าลองพิมพ์ก็สังเกตว่ามันจะติดนิ้วครับไม่มีการดีเลย์ในการพิมพ์ให้เห็นนะครับก็ค่อนข้างทำได้ดีครับเนี่ยเกิดว่าปุ๊บ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 ไม่มีอาการหน่วงให้เห็นนะครับใครที่ชอบพิมพ์หรือว่าพิมพ์เร็วๆเนี่ยน่าจะถูกใจเพราะบางคนเนี่ยบ่นมากว่าแบบเวลาพิมพ์งานอย่างเงี้ยอยากจะพิมพ์ใน iPad มันสะดวกดีแต่ว่าติดที่ว่าพิมพ์ที่หน้าจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับสัมผัสไม่ได้การสัมผัสที่แบบการสัมผัสได้นะแต่ว่าพอมีเจ้าคีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยบางด้วยเบาด้วยนะครับที่สำคัญพิมพ์ได้เหมือนคีย์บอร์ดจริงๆอีกด้วยนะครับซึ่งทีบอกว่ามันมองว่ามันดีอ่ะแล้วก็ค่อนข้างทำปุ่มมาได้เหมาะกับการพิมพ์งานดีแล้วก็การตอบสนองต่างๆค่อนข้างดีครับซึ่งการพิมพ์นี้ไม่ได้พิมพ์ได้เฉพาะในโน้ตนะครับเจ้าแป้นพิมพ์นี้สามารถพิมพ์ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นข้อความต่างๆ reminder ต่างๆรวมถึงการใช้ในการเล่นเว็บด้วยนะครับสมมติเราลองเข้าทางbugaboo.tv อันนี้นะครับปุ๊บนี่สังเกตได้ว่ามันพิมพ์ได้หมดนะครับการเล่นต่างๆเหมือนว่าเรามีโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงเลยนะครับซึ่งที่จะบอกว่าการใช้งานของมันเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องพกอะไรที่มันดูเถอะทะเพราะหลายคนจะมีความคิดว่าการพกคีย์บอร์ด iPad มันดูเป็นสิ่งไม่ค่อยมีความจำเป็นซึ่งทีเป็นหนึ่งในนั้นที่คิดแบบนั้นนะครับแต่พอเจ้ามาเห็นเคสตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันค่อนข้างทำมาได้ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับรวมไปถึงราคาที่ถือว่าจริงๆถือว่ามันไม่แพงนะราคาของมันอยู่ที่ 3,790 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการใช้งานด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยชาร์จไฟผ่านพอร์ตไมโคร USB นะครับก็การใช้งานของมันก็สูงสุดได้ถึง60ชั่วโมงก็ไม่ต้องกลัวว่าใช้ระหว่างวันแบตจะหมดนะครับเพราะว่า60ชั่วโมงนี้เท่ากับกี่วันนะหลายวันอยู่นะ 2-3 วันอยู่นะครับก็ถือว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อาจจะพกไปนอกบ้านไปพิมพ์งานตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือว่าตามร้านคอฟฟี่ช็อปต่างๆนะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยพกพาง่ายด้วยและที่สำคัญน้ำหนักเบาครับแล้วก็ที่สำคัญมันสลิมแล้วก็มันก็บางมากด้วยครับก็เอาเป็นว่าเอาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเคสแล้วอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad Air อยู่นะครับเจ้าตัวนี้ก็วางขายแล้วครับในช็อปร้านค้าพวกแบบอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆทั่วไปยังไงใครสนใจลองไปเล่นกันได้นะครับกับเจ้า Belkin Core Slim Style Keyboard for iPad Air ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้9ครับ
ที่เห็น